ียบนะต้องให้ได้เสียสัมภาษณ์อ่ะมีใครเห็นเหตุการณ์หรอมีพี่คนตายไม่คนขับไงคนขับไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้คนถืออะไรเนี่ยเด้งขึ้นหลังคาติ๊กติ๊กเว็บเอ็กซ์ฟ้าถ่ายลูกวิ่งนี้คือร้อยเวรถูกเรียกโดดทีก็จบเรามาเร็วไหมไม่เป็นไรค่ะพูดได้มาไวเนาะแล้วไงต่อคะก็ชนเขาครับชนคนชนเขาครับมอไซค์ใช่ไหมคะครับผมคือเข้าโค้งมาแล้วผมเบรกคือไม่อยู่ไม่ทันแล้วครับแล้วจากนั้นเรามาผมก็เลยตกใจผมก็เลยทำอะไรไม่ถูกผมก็เหยียบมาตะกี้รถมาต่อชนรถอีกคันตรงนี้ครับแล้วเราก็ชนเสาครับก็น่าจะหลุดไปชนเสาตรงนี้พี่คือตกใจแล้วคือเหยียบรถมาอย่างเดียวแล้วทำไมกระโดดลงน้ำครับคือไม่อยากถูกจับอย่างนี้พี่คือทุกอย่างทั้งหมดแล้วไงภาพไปแล้วรู้ว่าคนหนีตำรวจมาเขาหนีตำรวจมาพี่ขับตามเขามาไหมไม่ตามจ้ะแต่ว่ารู้สักพักหนึ่งว่ามันเหยียบอะไรมาแค่นั้นเองเหยียบอะไรมาแล้วทีนี้ก็แบบพอไม่เห็นมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ไงแต่ว่าไม่เห็นคู่กรณีไงก็เลยเอารถลงข้างทางแอบๆใช่ป่ะแล้วก็ไปวิ่งไปวิ่งหาคนแล้วมีผู้ชายอีกคนนึงตัวอ้วนๆหน่อยอ่ะแล้วก็ไปช่วยกันหาว่าก็เลยถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นก็บอกว่าไม่รู้ผมได้ยินเสียงดังมากเลยแต่ผมไม่เห็นคนว่างี้แต่เห็นรถเก๋งมันไปแล้วว่างั้นรถเก๋งมันลากมาก็เลยรีบลงไปแล้วช่วยกันวิ่งช่วยกันวิ่งไปหาดูไงก็ไม่เจอพักทุกคนจอดมาก็ช่วยกันวิ่งหาไปเจอตรงข้างเสาไฟฟ้านิ่งไปแล้วอ่ะมอไซค์นิ่งอยู่ตรงเสาไฟฟ้าแล้วอ่ะคือหมายความว่ารถคันนี้มาไวแล้วชนมอเตอร์ไซค์เราไม่เห็นเหตุการณ์ไงเขาหนีมาก่อนที่จะชนใช่ไหมคะหนีหนีมาต้องมาชนรถเนี่ยมาแล้วมาชนมอเตอร์ไซค์แล้วหนีจากมอเตอร์ไซค์มาชนรถยนต์อีกที